เป็น favorite ครึ่งปีของ 2022 Drugstore ที่คุณภาพแน่นอีกแล้วก็แพงแต่คุ้มค่าหน้ามันมีความอิ่มความฟูมากคือแล้วผมมันนิ่มขึ้นจริงๆคือไปใช้ของเพื่อนครั้งเดียวถึงกับแบบต้องไปหาซื้อตามเลยนะคะเพราะว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราพักคลิปมีสาระก่อนนะว่าจะมารีวิว favorite self care items นะคะที่ใช้แล้วก็ชอบคือส่วนใหญ่มันจะเป็นไอเทมที่เป็นพวกสกินแคร์แฮร์แคร์แล้วก็อื่นๆในหมวดของใช้นะคะที่ว่ารู้สึกว่าอยากแนะนำแล้วก็มันดีแล้วก็บาง product มันเป็น product ที่Organic รักโลกอะไรอย่างนี้นะคะไปดูไอเทมที่ว่าจะมาแนะนำกันเลยค่ะเป็น favorite ครึ่งปีของ 2022 นะช่วงต้นปีที่ผ่านมามีช่วงที่หน้าแหกนะคะเพราะว่าไปทะเลมาแล้วก็แบบไม่ได้ไปทะเลนานแล้วรู้สึกว่าอยากไปเล่นน้ำไปออกกิจกรรมกลางแจ้งอะไรอย่างนี้เยอะนะคะก็มีช่วงที่หน้าแหกแล้วก็แบบเป็นสิวคือปกติเราจะเป็นสิวน้อยมากเป็นสิวแค่ตอนแบบที่จะเป็นเมนหรือว่าเป็นสิวฮอร์โมนอย่างนี้นะคะแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่แบบหน้าแหกผิวแดงลอกมากนะคะแล้วพื้นฐานเป็นคนผิวผสมแล้วทำให้แบบมีสิวอุดตันเยอะนะคะก็ไอเทมพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่เราใช้ในการดูแลตัวเองโดยเฉพาะช่วงที่เป็นสิวนะคะคือขั้นตอนของการล้างหน้านะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพวก product ในการล้างเครื่องสำอางนะคะซึ่งสิ่งที่วาใช้มาตลอดอ่ะก็จะเป็นตัวบานิลาโคที่เคยแนะนำกันไปนะคะอันนั้นมันจะเป็นบาล์มที่ช่วยละลายเครื่องสำอางแล้วลบออกหมดเลยนะคะเป็นพวกแบบมาสคาร่าอายไลเนอร์นะคือพูดทุกคลิปแล้วไงกลัวทุกคนจะเบื่อนะคะวันนี้ก็จะมีอีกอันนึงที่อยากจะมาแนะนำชื่อ Press White and Oil Control นะคะคือหลังจากที่วาใช้บาล์มล้างหน้าแล้วอ่ะก็อยากจะ Double Cleanse ล้างอีกรอบนึงนะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะขนาด 500 ml อ่ะเยอะมากทุกคนแต่ราคาแบบไม่เกิน200 บาทนะคะคือถ้าเห็นก็คือจะตุนนะคะเห็นไม่ได้จริงๆต้องตุนมันอ่อนโยนมากๆไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะก็เพิ่งไปเจอลูกรักคนใหม่ทุกคนเป็น drugstore ที่คุณภาพแน่นอีกแล้ว CeraVe นะคะคือหลายคนอาจจะเคยเห็นรีวิว moisturizing lotion พวกครีมให้ความชุ่มชื้นใช่ไหมคะแต่อยากจะบอกว่าไอตัวเนี้ยตัวล้างเครื่องสำอางของ CeraVe คือดีมากๆ hydrating cream to foam cleanser นะคะคือบอกว่า for normal to dry skin บีบออกมาแล้วก็เอาน้ำแปะๆหน้านิดนึงแล้วก็ใช้เจลตัวเนี้ยล้างหน้าไปเลยนะคะมันก็จะล้างเครื่องสำอางในวันที่เราแต่งหน้าเบาๆออกได้ในวันที่ขี้เกียจแต่งหน้าไม่ได้เยอะมากอยากจะขั้นตอนเดียวจบอาบน้ำนอนเลยนะคะอันนี้ก็แบบตอบโจทย์มากๆช่วงที่ผ่านมามีเดินทางไปประชุมไปนู่นไปนี่ออกนอกสถานที่เยอะนะคะก็คือจะพกแค่ตัวนี้ตัวเดียวมาใน100 ml นะคะราคา200-300 กว่าบาทดีมากๆเป็นลูกรักที่แบบเพิ่งเจอกันไม่นานนะคะก็หลงรักเลยเซราวีตัวนี้อ่อนโยนมากๆแล้วก็สะอาดมากค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นเจลล้างหน้าสำหรับคนเป็นสิวค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันล้างได้ทั้ง face and body นะคะก็จะเป็น Mizumi Gentle Acne Wash Face and Body นะคะอันนี้ก็จะเป็นเจลล้างหน้าที่ไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าใครเป็นสิวเยอะๆในช่วงนั้นเราไม่อยากจะใช้โฟมล้างหน้าที่มันแรงๆนะคะก็หยิบตัวนี้ขึ้นมาใช้เลยแล้วว่าชอบมากเพราะว่ามันทำให้ผิวไม่แห้งนะคะล้างหน้าได้สะอาดนะคะแล้วก็ถูกและดีอีกแล้วอันนี้200 ml นะคะคือใช้ได้นานมากๆว่าใช้มาประมาณครึ่งปีนะคะถึงหมดขวดนี้ไปซื้อตามกันค่ะมิซูมิดีหลายๆอย่างมากต่อมานะคะก็จะเป็นพวกไอเทมประเภทน้ำตกนะคะว่าใช้ของ Fresh นะคะอันนี้จะเป็นขวดเล็ก Kombucha Facial Treatment Essence นะคะคือล้างหน้าเสร็จอะไรเสร็จบางวันก็จะทาโทนเนอร์บางวันก็ไม่ทานะคะพอข้ามขั้นตอนโทนเนอร์เสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ำตกหรือว่าเป็นพวก Essence ลงก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเด่นมากในแง่ของการคามผิวปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆนะคะว่าก็ใช้ในช่วงที่หน้าแห้ง texture ผิวไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยหรือว่าหน้าแห้งเป็นสิวแล้วต้องการอะไรที่มันอ่อนโยน Freshตัวนี้ดีมากๆแพงแต่คุ้มค่าคุ้มสุดๆในการลงทุนนะคะจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นกลิ่นชาเบาๆนะซึ่งใช้แล้วแบบผ่อนคลายมากๆขวดเล็กประมาณนี้ใช้ได้ประมาณ3เดือนนะคะหรือไม่ถ้าใครแบบใช้แล้วไม่แพ้อยากใช้ตอนนานๆก็คือขวดใหญ่ไปเลยคุ้มมากนะคะอีกแบรนด์หนึ่งนะคะถ้าใครติดตาม Instagram ของวาคือวาจะลงให้เขาบ่อยมากเพราะว่าชอบจริงๆแล้วก็ใช้เองในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นที่อยากจะมาแนะนำก็คือตัว Pure Niacinamide Serum นะคะคือตัวนี้มันจะเป็นของ Divyne นะคะ ซึ่ง Divyne เป็นแบรนด์อังกฤษเนาะถ้าเกิดใครแบบใช้แมสอยู่แล้วอ่ะคือเขาดังมากในเรื่องของมาสก์หน้านะคะเดี๋ยวจะมีมาแนะนำเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ขอขั้นรายการ ด้วยเพียวซีรั่มก่อนนะคะพอวาลงตัว Fresh ลงไปแล้วใช่ไหมเราอยากแก้ปัญหาเรื่องพวกรอยสิวหรือว่าอยากให้หน้ากระจ่างใสขึ้นนะก็จะใช้เป็นเพียวซีรั่มในอะซินามายบวกซิงค์อันนี้นะคะซึ่งมันเป็นซีรั่มที่แบบดูไปแล้วเหมือนน้ำเปล่านะทุกคนคือมันอ่อนโยนมากๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่ใช้แล้วคือมันเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆคือว่าใช้ในอะซินามายซีรั่มมาหลายยี่ห้อแล้วซึ่งถามว่าเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นนะแพงนะแต่รู้สึกว่ามันเห็นผลไงเราก็ยอมจ่ายนะคะในราคา30 ml ประมาณ1,000 กว่าบาทนะคะคือมันเห็นผลจริงๆนะก็เลยใช้แล้วก็แนะนำทุกคนใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยว่าอยากจะรีวิวมาสก์หน้าของ Divyne นะคะซึ่งว่าลงรีวิวไปบ่อยเหมือนกันนะใน Instagram นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนไปซื้อตามนะตอนนี้มาสก์เขาออกมา3สูตรแล้วมีสีเขียวสีชมพูแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มันเป็นไฮโดรเจลนะคะซึ่งสิ่งที่ชอบที่สุดนะคะหมดไป3 กระปุกแล้วนะคะนี่คือตัวพิงค์ซูเปอร์ฟู้ดแมสนะคะไม่ต้องใช้บ่อยในวันที่รู้สึกว่าช่วงที่หน้ามันมากๆอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาก็มีสรรพคุณในการแบบควบคุมความมันอะไรต่างมันจะเป็นผงมาแบบนี้แล้วทุกคนก็เอาไปผสมน้ำผสมโยเกิร์ตผสมน้ำแร่นะคะเลือก liquid of your choice ได้เลยนะเคลย์แมสเนี่ยว่าจะกลัวมากช่วงแรกๆเพราะว่าโคลนดูดสิวอะไรอย่างเงี้ยคือจะเคยใช้แล้วมันมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะคะแต่ว่า Divyne อ่ะค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็เขาเคลมเลยว่าแบบส่วนใหญ่เป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะก็เลยกล้าใช้แต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องใช้บ่อยอย่างที่บอกคือใช้แบบเดือนละครั้ง2 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ดีในการแบบผลัดเซลล์ผิวดีท็อกซ์ผิวเล็กๆน้อยๆนะคะอีกอันนึงนะคะเป็นไอเทมที่เราไม่มีไซส์เต็มนะตัวทดลองมานะ YSL Pure Shots Night Reboot Serum นะในวันที่หน้าอ่อนแรงเหลือเกินนะคะพักผ่อนน้อยหรือว่าต้องการให้หน้ามันอิ่มฟูมีทั้งชั้นที่มันเป็นออยล์แล้วก็เป็นชั้นที่เป็นเซรั่มแบบน้ำใสๆนะคะกดประมาณ2 ปั๊มนะคะเพราะว่าแพงไม่กล้าใช้เยอะนะคะแต่คือใช้น้อยแล้วมันก็เห็นผลจริงหน้ามันมีความอิ่มความฟูมากขึ้นนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้ทุกวันเรารู้สึกว่าอยากเซฟไว้ใช้ในวันที่แบบต้องใช้หน้าจริงๆวันต่อมาต้องแต่งหน้านะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัว natural honey lip นะคะของ Country and Stream เคยเป็นลิปที่แบบเป็นกระแสมากๆเพราะว่ายาย่าใช้นะคะที่เขาฮิตกันอ่ะจะเป็นตัวสีเหลืองซึ่งวาก็ใช้แล้วชอบเหมือนกันหมดไปหลายหลอดแล้วนะแต่ว่าเพิ่งเคยลองตัวสีแดงนะปากเรามีความจุบูนิดนึงคือเป็นสีชมพูระเรื่อนะคะแต่มันไม่ถึงขั้นแบบสีออกชัดนะคะคือผู้ชายก็ใช้ได้นะคะมันจะทำให้ปากเราอ่ะมีความชุ่มชื่นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดทาไปตอนกลางคืนตื่นมานอนห้องแอร์ปากมันก็ยังมีความชุ่มชื่นอยู่นะคะขาดไม่ได้คือว่าใช้ของอเมริกาใช้ของนู่นนี่นั่นแล้วมันไม่ดีเท่าอันนี้จริงๆคือลิปมันของญี่ปุ่นต้องให้เขาต่อมานะคะก็จะเป็นตัวกันแดดนะคะว่าใช้โค้งแคนเมคนะคะทุกคนอุ้ยผิดด้านเป็นซันสกรีนแล้วก็เมคอัพเบสไปในตัวนะคะตอนเช้าถ้ารู้สึกว่ากำลังจะแต่งหน้าแล้วแบบไม่ได้อยากใช้เบสอะไรเยอะแยะนะวาก็จะลงเซรั่มลงครีมไปสัก 2-3 ชั้นแล้วก็จะลงกันแดดเลยนะคะมันทำให้เครื่องสำอางติดหน้ามากขึ้นแล้วก็มันกันแดดได้ดีนะคะอันนี้จะอยู่ที่ SPF 50 PA 4 บวกนะคะใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งผิวกายนะคะหลายๆ study ก็บอกว่าเราควรจะใช้ครีมกันแดดประมาณ2 ข้อนิ้วใช่ไหมหรือว่า2 นิ้วไม่แน่ใจนะซึ่งถ้ามันเป็นอันที่แพงเราก็จะไม่กล้าใช้เยอะขนาดนั้นแล้วมันอาจจะไม่ได้แบบประสิทธิภาพที่ดีนะคะพอมาใช้แคนเมคเรารู้สึกว่าเป็นกันแดดที่บางเบาและสามารถทาเยอะๆได้กันแดดญี่ปุ่นก็คือต้องให้เขาจริงๆในแง่นั้นลืมบอกไปว่าคลิปนี้จะไม่มาอัปเดตเมคอัพนะคะเพราะว่าพูดไปหลายคลิปแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง ในรูทีนของเรานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้ตื่นเต้นที่จะซื้อแบบพวกเมคอัพแล้วนะคะก็ใช้ของเดิมๆให้หมดก่อนนะแล้วก็จะมาเน้นพวกแบบสกินแคร์มากกว่าต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องหอมที่ใช้ในบ้านนะคะอันดับแรกเลยก็คือน้ำหอมตัวนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะจะใช้ตัวนี้บ่อยมากก็คือ YSLบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็น EDP ที่เข้มข้นมากนะคะว่าจะไม่ได้ใช้ทุกวันแล้วก็คือจะเห็นว่ามันลดลงไปน้อยมากเพราะว่ามันเข้มข้นมากแล้วก็ฉีดแค่แบบ2 ปืดคืออยู่ได้ 5-6 ชั่วโมงแล้วนะคะกลิ่นอ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่มีความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะคือถ้าคนทำงานก็คือระดับอะไร เมเนเจอร์ซึ่งถามว่าเป็นเมเนเจอร์หรือยังก็ยังแต่ฉีดไปก่อนนะคะเป็นกลิ่นที่ถูกจริตเราว่างั้นเถอะคือเป็นกลิ่นที่มันไม่หวานจนเกินไปไม่ฟลอรัลจนเกินไปนะคะแล้วก็รู้สึกมีความเท่มีความมาชัวร์มากขึ้นนะคะก็ไปทำงานไม่เน้นคอนเทนต์เน้นความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกนะคะหาน้ำหอมที่มันอยู่ระหว่างกึ่งกลางของความหวานแล้วก็ความแมนความใดๆนะคะคือ YSL Librer ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะลองไปหาซื้อใช้กันดูนะปีที่แล้วนะว่าเคยทำคลิปเปิดกรุเทียนหอมไปเยอะมากนะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือหยุดซื้อไปเยอะเพราะว่าใช้อันเก่าให้มันหมดก่อนนะหนูแต่อันใหม่นะคะที่ได้มา เพื่อนให้เป็นของขวัญวันรับปริญญานะคะก็จะเป็น Bath and Body Works เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นไซส์มินิลงมาหน่อยนะคะเป็นกลิ่นแชมเปญโทสต์นะคะคือแชมเปญโทสต์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในกลิ่นที่ขายดีมากๆทั้งของอเมริกาแล้วก็ของไทยนะคะจะเป็นกลิ่นของความสดชื่นความฟรุตตี้นะคะเดี๋ยวว่าจะใส่โน้ตต่างๆไว้ที่ตรงคลิปให้ดูนะคะแต่จะบอกว่าจะเห็นว่ามันลดลงไปน้อยมากเพราะว่าวาใช้ตัวที่อุ่นเทียนนะคะว่าไม่ได้จุดไฟเนาะเพราะว่าไม่ค่อยชอบควันไฟเท่าไหร่แล้วก็จริงๆถ้าห้องใครไม่ได้ใหญ่มากนะคะเราแค่เปิดฝาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ในห้องอ่ะก็จะได้กลิ่นน้องแล้วนะคะว่าจะใช้ในวันที่ต้องการแบบ energy ในการทำงานนะคะวันไหนที่รู้สึกไม่สดชื่นสดใสก็จะใช้แชมเปญโทสต์นะคะในการแบบปลุกพลังให้ตัวเองหมวดเครื่องหอมลืมแนะนำอันนี้ไปได้ยังไงก้านไม้หอมปรับอากาศนะคะหรือว่าเป็นพวก Reed Diffuser นะคะว่าไม่เคยรู้จักยี่ห้อนี้มาก่อนเลยคือ Scent Studio นะเพื่อนให้มาเป็นของขวัญรับปริญญานะคะแล้วก็เปิดใช้แล้วแบบดีมากดีมากๆเป็นแบรนด์ไทยด้วยนะคะแล้วคือแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆน่ารักมากแล้วเป็นกลิ่นคลาสสิกแพรนะคะดูจากชื่ออาจจะคิดว่าหวานแต่อันนี้มันเป็นหวานที่แบบว่ามันมีความสดชื่นมีความรู้สึกถึงธรรมชาตินะคะแพรมีพีชมีโรสแล้วก็มีการตัดความหวานต่างๆด้วยลายหรือกลิ่นมะนาวนะคะแล้วก็ newly cut grass คือกลิ่นธรรมชาติที่ว่าคือกลิ่นหญ้านั่นเองทุกคน newly cut grass นะคะหญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ๆเอาสิอายุการใช้งานมันประมาณ 3-4 เดือนนะคะ1ขวดใช้ดีมากๆเดี๋ยวแปะราคาให้นะคะแนะนำมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนสาวที่ส่งมาให้ลองให้ใช้นะคะเดี๋ยวจะซื้อต่อแน่นอนดีมากๆต่อมาก็จะเป็นไอเทม hair care นะคะซึ่งมีประมาณ 4-5 ตัวอันดับแรกก็คือแชมพูจะเป็น Organic แชมพูของ NOAH นะคะนี่ว่าซื้อใน All About You นะคะเป็นร้านที่แบบขายพวกสกินแคร์ Organic ต่างๆนะคะซึ่งแชมพูอันนี้จะเป็นสูตร Regenerating Shampoo with Argan Oil นะคะมีช่วงหนึ่งที่ก่อนจะทำสีผมอะคือเราทำสีอื่นบ่อยอยู่แล้วแล้วมันก็ค่อนข้างแห้งนะคะก็เลยไปถามพี่ที่ร้านว่าแบบอยากได้แชมพูที่มันช่วยให้เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเขาก็เลยแนะนำอันนี้มาเป็นจริงๆแล้วมันมีหลายสูตรหลายกลิ่นมากๆเลยนะคะข้อดีมากๆของแชมพูวันนี้นะคะคือมันเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ใช้ผมมันนุ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญกลิ่นหอมติดผมมากๆเป็นกลิ่นหอมที่ไม่ทำร้ายคนอื่นมันเป็นหอมแบบผู้ดีนะวัสดุของเขามันสามารถรีไซเคิลได้ด้วยนะลองไปหาซื้อกันดูนะคะของ NOAH จะขวดประมาณ 400-500 บาทนะคะแต่ว่ามันใช้ได้นานเราใช้ครั้งหนึ่งอ่ะมันไม่ต้องใช้เยอะนะคะอันต่อไปนะคะก็คือเหตุเกิดจากการไปนอนห้องเพื่อนแล้วก็ไปแอบใช้ของนางนะคะคนพบว่าดีมากก็เลยไปซื้อตามนะคะก็คือนี่สองอันนี้ยี่ห้อเข่าคอทะเลพูนะคะมีการรีแบรนด์ใหม่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีมากๆถูกมากอีกแล้วก็เป็นสูตรโคโคนัทแอนด์อะโวคาโดนะคะคืออันนี้มันจะเป็นสูตร Advanced Repair Shampoo นะคะฟื้นฟูผมเสียอย่างล้ำลึกมีนาโนแคราตินมีโปรวิตามิน B5 วิตามิน E free from 12 harmful chemicals นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสระผมเพราะรู้สึกว่ามันทำให้ผมแห้งคือ 2-3 วันหรือ 4 วัน 5 วันสระทีพอใช้อันนี้แล้วอะคือรู้สึกว่าผมเราอะมันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะปกติแล้วครีมนวดผมมันเอาผมเราไม่อยู่เพราะผมเราแห้งไงอย่างที่บอกจะใช้เป็นทรีทเมนต์เป็นกระปุกมากกว่านะคะซึ่งอันนี้มันก็คือตัวทรีทเมนต์แต่เราผมมันนิ่มขึ้นจริงๆคือไปใช้ของเพื่อนครั้งเดียวถึงกับแบบต้องไปหาซื้อตามเลยนะคะผมซื้อได้ตามบิ๊กซีโลตัสวัตสันอะไรต่างๆนะคะก็คือแนะนำเข่าคอทะเลพูร้อยไอเทมต่อไปสำหรับคนที่ทำสีโดยเฉพาะสีอ่อนสีบลอนด์สีแรงๆแบบนี้นะคะก็คงจะต้องใช้แชมพูม่วงนะคะซึ่งสิ่งนี้เพิ่งคนพบเจอได้ไม่นานจะเห็นว่าหลอดเต็มมากๆก่อนหน้านี้เราใช้แชมพูม่วงมาหลายยี่ห้อนะคะแล้วมีทั้งอันที่ดีแล้วก็อันที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้ผมแห้งนะคะแต่อันนี้ก็คือแก้ปัญหาหลายๆอย่างคือทำให้ผมเรามันหม่นมันบลอนด์คงสภาพความบลอนด์อยู่นะคะคือบางคนกัดสีผมไปแล้วถ้าไม่ใช้แชมพูม่วงอ่ะมันจะเริ่มเหลืองนะลองใช้ Tresemme อันนี้ ดูเป็นสูตร Color and Radiance and Repair for Bleached Hair นะคะวิธีการใช้แชมพูม่วงที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่สาดแล้วล้างเลยนะสีมันไม่ทันได้แบบทำปฏิกิริยากับผมเรานะคะคือต้องทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็สังเกตดูว่าผมเรามันหมดลงไหมนะใช้ถูกแล้วก็เลือกอันที่มันไม่ทำให้ผมแห้งเกินไปนะแชมพูม่วงบางอันมันต้องนำเข้าไงแต่ว่าอันนี้คือ Tresemme เขามีขายทั่วไปแล้วก็ไม่ต้องนำเข้าหาซื้อได้ง่าย200 กว่าบาทไม่ทำให้ผมแห้งอันนี้คือสำคัญเป็นจุดสำคัญที่ชอบมากที่สุดคืออีกอันนึงนะคะที่เป็นแบรนด์ไทยและถูกและดีนะคะผ่านสมรภูมิรบมาเยอะมาก Lowland Pixel Professional Anti Yellow Shampoo นะคะเป็นแชมพูลดประกายสีเหลืองนะคะก็คือซึ่งวายคิดว่าความแตกต่างของ Tresemme กับตัวนี้เนี่ยคือตัวนี้มันจะมีการให้เม็ดสีที่แบบมันหม่นลงชัดเจนกว่าแต่มันทำให้ผมแห้งมากกว่า Tresemme นะคะก็ลองเลือกดูร้านทำผมที่เราไปทำมานะคะเขาก็แนะนำมาเหมือนกันว่าจริงๆใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องแบบใช้อันที่แพงนะคืออยู่ที่การใช้งานของเราใช้ถูกต้องไหมนะคะไม่ใช่แบบใช้ของแพงแต่ว่าสาดแล้วก็รีบล้างเลยมันก็จะเหลืองเหมือนเดิมคือเก่านะคะไอเทมสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นของใช้ในห้องน้ำสบู่ล้างมือนั่นเองนะคะคือว่าแอบส่อง IG เขาไม่นานแหละเป็นแบรนด์ Organic Body แล้วก็ Common Groud นะคะคือบอกว่าเราคิดมากขึ้นในการซื้อของการคอนซูมต่างๆใช่ไหมแล้วแบรนด์เนี้ยเขาเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมีสตอรี่ที่น่าสนใจนะคะแถมยังใช้ 100% recycle plastic packaging นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมที่เป็นวีแกนเนาะ liquid hand wash botanical scent and avocado oil extracts นะคะกลิ่นหอมแบบผ่อนคลายนะคะที่สำคัญไม่ทำให้มือแห้งเลยนะคะช่วงโควิดที่ผ่านมาเชื่อว่าทุกคนจะต้องติดการล้างมือมากขึ้นแล้วก็ถ้าเรามีสบู่ที่แบบมันรักษาความชุ่มชื้นที่มือเราได้ก็ควรจะลองใช้ดูนะคะอันนี้มาในขนาด 250 ml นะแต่ว่าราคาก็คือ120 บาทอาจจะแพงกว่าสบู่ทั่วไปนิดนึงเทียบกับคุณภาพที่ได้นะคะว่าซื้อให้คนรอบตัวหลายคนมากๆนะคะเอาไว้ที่คอนโดอีกที่นึงแล้วก็ว่าใช้เองประมาณ 4-5 ขวดแล้วนะคะ Organic Body เขาก็มีอีกหลายๆ product ที่น่าสนใจนะคะมีทั้งพวกสบู่ล้างมือสบู่อาบน้ำนะคะมีแชมพูด้วยนะก็เดี๋ยวว่างๆจะลองหาผลิตภัณฑ์ที่มันแบบรีนรักโลกแบบนี้มาแนะนำกันอีกนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ Favorite ครึ่งปีแรกนะคะที่อยู่ในหมวดของ Self Care Items เป็น Hair Care Skin Care ต่างๆนะคะเพื่อนๆใช้อันไหนเหมือนกันอยู่แล้วก็รู้สึกว่าใช้ดีก็อย่าลืมมาแชร์กันข้างล่างนะคะหรือว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนำวานะคะก็แนะนำกันมาได้ป้ายยากันกลับได้นะอยากดูคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะคะมาเมาส์กันบ่อยๆนะคะติดตามอัปเดตกับวาแบบ Real Time มากขึ้นนะคะก็ไป Follow Instagram ได้นะคะ Post Story IG ทุกวันมีอะไรที่มาอัปเดตกันบ่อยๆนะคะส่วนใหญ่จะลงทาง IG Story ส่วน YouTube จะลงอาทิตย์ละครั้งนะคะวันนี้แค่นี้ค่ะทุกคนบ๊ายบาย Another lazy afternoon The clouds covered in gray Third coffee of the day Almost fell asleep on Zoom I yawn at the display Third meeting of the day